ก็เข้ามาสู่ครับต่อเนื่องกับซีรีส์ที่พูดถึง developer นะครับ EP นี้ก็จะพูดถึง Grand Unity Development ครับพี่โบครับในมุมมองของผมผมเริ่มก่อนแล้วกันเนาะการ Unity เนี่ยผมว่าตอนยุคแรกๆเนี่ยเขายังหาจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองไม่ค่อยชัดเลยนะเขาพัฒนาตามทำเลที่เป็นชุมชนนะครับไม่ได้เด่นเรื่องทำเลไม่ได้ถูกใกล้รถไฟฟ้าอะไรมากมายนักนะครับแต่ลึกๆในรายละเอียดผมมีความรู้สึกว่าเขาพยายามเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่พยายามทำของดีในราคาที่ไม่สูงมากนะแต่ว่ามันขาดจุดขายจุดเด่นอะไรบางอย่างไปส่วนกลางจะเด่นไหมทำเลจะเด่นที่สุดไหมผมกลับรู้สึกว่าไม่ค่อยมันเหมือนแบบอยู่ตรงกลางพอดีเลยอ่ะแล้วก็ความต่อเนื่องเขาอาจจะไม่ได้มีมากนะก็อาจจะทยอยมาในทำเลที่เป็นชุมชนอย่างเงี้ยครับดังนั้นความโดดเด่นของเขาอาจจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของที่มันเข้าถึงคนในกลุ่มมากได้ดังนั้นถ้าจะมองในภาพใหญ่มันยังไม่เห็นภาพเนาะแล้วต้นมีมุมมองว่าไงบ้างครับก็จริงในสมัยก่อนเนี่ยภาพที่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศคนหนึ่งหาคอนโดนะครับผมถูกไหมตอนยังเป็นมนุษย์ออฟฟิศเราก็จะชอบมากอยู่แบรนด์นึงที่ดูน่าสนใจคือ Udilite นะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นคอนโดที่เฮ้ยราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เวลาเราไปดูเนี่ยเราก็จะดูห้องเนี่ยจากห้องตัวอย่างเนี่ยดูวิธีการจัดสรรฟังก์ชันบางอย่างที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจผมเคยเห็นสมัยที่เป็นการอยู่ในโครงการนึงนะครับเป็นโต๊ะที่มันเหมือนเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งนึงก็นั่งเป็นโซฟาได้ฝั่งนึงนั่งกินข้าวได้เงี้ยมันเหมือนเป็นต้นแบบของปัจจุบันนี้ที่เขาทำมาเป็นลักษณะฟังก์ชันภายในห้องที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันอะแดปทีฟเฟอร์นิเจอร์ปรับฟังก์ชันได้เงี้ยผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมว่าครับในเรื่องการใช่อันนั้นที่ผมชอบพี่แต่ว่าโอเคไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของดีไซน์หรือว่าอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ก็จับได้ไม่ชัดว่ามันจะเน้นจุดไหนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านไปในช่วงที่ผ่านมาในช่วงปัจจุบันนี้ปี 2-3 ปีนะมีคอนโดแบรนด์ใหม่ๆนะครับใช้ชื่อที่มันดูแบบแตกต่างเขาเรียกอะไรแล้วมีระบายขึ้นมามากขึ้นนะครับก็มีชื่อที่มันเน้นกับสีสันอาจจะเป็นอย่างเดลลาพีซนะครับเซียร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นการสร้างแบบนั้นแต่ก็อย่างที่พี่โบพูดนะคือว่าเมื่อมันขาดสตอรี่ที่มันปูขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันก็เลยกลายเห็นว่ามันเป็นช่วงที่เขาทำอะไรขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันเหมือนถ้าถามว่าเป็นทำเลไปแล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องมันก็เลยรู้สึกว่าตกลงเดลพิสหน้าตาเป็นยังไงแต่ละแบรนด์เขามันดูไม่ค่อยชัดถูกไหมต้นแล้วไม่ได้ทำต่อเนื่องด้วยซึ่งอย่างเดลพิสก็ทำโครงการเดียวก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างบางอย่างที่เขาพยายามทำอย่างเซียร่าเนี่ยผมก็ยังอยากเห็นความต่อเนื่องแบบนั้นเนาะเพื่อให้คนได้รู้สึกว่าได้สัมผัสแล้วก็มี experience ที่จำว่านี่แหละคือความเป็นแกรนด์ยูนิตี้นะครับการอยู่อาศัยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้ตั้งแต่สมัยแกรนด์ยูนิตี้สมัยUdilite สมัยแบบที่เติบโตมาแบบต่างๆเราจะรู้สึกเลยว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปอ่ะเรารู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้นะความมีฟีลลิ่งนี้ถูกปะเหมือนแบบโพสชั่นนิ่งของเขาอ่ะเขาตอบโจทย์ความคุ้มค่ากับราคาของคนกลุ่มมากอ่ะหมู่มากนะครับคือโดยเขาเรียกว่าเขาทำโดยที่มันไม่ออกตะโกนมากครับบางอันเช่นถ้าสมมติบางอันมันจะรู้สึกว่ามันตะโกนออกมาเลยเช่นเฮ้ยนี่ดีไซน์สวยอันนี้มันจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการเข้าใจกับมันนิดนึงไปสัมผัสมันนิดนึงแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเพื่อที่จะบอกสิ่งนี้ประมาณนั้นผมยกชอบประโยคต้นเมื่อกี้ครับคือเขาไม่ตะโกนอ่ะคือแกนยูนิตี้นิสัยเป็นแบบนี้เลยนะคือเขาไม่ตะโกนอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันต้องนั่นฉันต้องนี่ฉันต้องนู่นแต่เมื่อคุณเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยก็คุ้มนะก็โอเคนะก็ดีนะแต่ก็การสื่อสารหรือการพูดถึงมันอาจจะน้อยไม่อาจจะไม่แบบว่าทัดใจคนในหมู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ขนาดนั้นครับในมุมอนาคตนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเริ่มเห็นทิศทางการเซตตัวของแกน Unity ในเรื่องของแบรนด์ที่เป็นอย่างเช่น Blue อันนี้ผมเห็นชัดนะ Blue Series Blue Series ที่เป็น Low Rise นะครับแล้วก็ Blue Series เนี่ยจุดเด่นเนี่ยพอเป็น Low Rise อ่ะเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับการออกแบบส่วนกลางอะไรที่มันรู้สึกมีความหลากหลายของ Activity มากนะแต่ในสไตล์แบบรีสอร์ทอะเหมือนแบบล่มลื่นลมตัวแต่แค่นั้นมันจะทำให้บูซีรีส์มันแข็งแรงไหมไม่ใช่รู้สึกว่าเข้าจุดแข็งเหมือนที่ต้นหนอกบอกเมื่อกี้ครับว่าเป็นการทำตัวเฟอร์นิเจอร์ฟังก์ชันอะไรบางอย่างให้ไปอยู่แมชกับตัวยูนิตแปนแล้วมันกลายเป็นว่าบูซีรีส์อะน่าจะเป็นตัวจุดขายหลักของเขาในปีต่อๆไปได้โดยเฉพาะการทำโครงการในราคาที่ไม่สูงมากนะเพราะอะไรเพราะตัวดีเทลในตัวห้องเนี่ยมันถูกออกแบบมาได้ลงตัวมากๆนะต้นแล้วก็การเซตตัวเฟอร์นิเจอร์เข้าไปมันไม่ได้เป็นแบบ
เอางี้ถ้าห้องขนาดไม่ได้ใหญ่แล้วมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นมัลติโพโพสสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดในตัวห้องตัวบลูมันจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งนี้ให้กับรูปแบบการอยู่อาศัยของคนที่อาจจะมองเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็มองเรื่องการอยู่อาศัยเองเป็นหลักก็ไอตัวที่เป็นทิศทางในอนาคตนะครับสำหรับผมคิดว่าการต่อยอดตัวบลูเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดนั้นของเขาก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่ยังรู้สึกผมยังรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นและเพื่อสร้างความต่อเนื่องก็คือการทำในโครงการที่เป็นโปรเจกต์ที่เป็นลักชัวรี่มากขึ้นอย่างมาชารีนนะครับหรือว่าอย่างโครงการที่สาธรนี่ชื่อว่าอะไรนะพี่โบนะอเนลสาธรอเนลใช่แล้วก็อเนลสาธรนะครับโครงการที่เป็นเชิงเนี่ยมันดีแต่มันต้องใช้เวลาใช้การทำความเข้าใจใช่ไหมใช้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งผู้คนไม่สามารถสัมผัสได้จากชื่อหรือแบรนด์เพียงเดียวเพราะว่ามันยังไม่มีการสร้างสตอรี่ไม่มี history ของมันว่ามันสร้างมายังไงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเมื่อพูดถึงคนยังเกิดความ question ว่ามันดียังไงหรอมันจะไม่เหมือนกับแบรนด์ที่มันผ่านการสร้างมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมครับผมก็ยังอยากให้เขาพยายามที่จะคีปความต่อเนื่องของการสร้างแบรนด์เหล่านี้นะครับเพื่อให้การสื่อสารที่มันเคยยากในการสร้างออกมาครั้งแรกอย่างฮันนิวเนี้ยความลักชัวรี่ของเขามันอยู่ในเรื่องของwell being ที่ดีใช่ซึ่งมันยากมากเราไม่ได้เห็นจากลายของหินรูปทรง อะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าจุดนี้ก็เป็นคงเป็นจุดที่เขาจะต้องเวิร์กเพิ่มต่อมากขึ้นถ้าอยากให้มันสักเซสเพราะว่ามันก็จะทำให้ครอบคลุมนะครับทุกเซกเมนต์ที่มันจะไปได้ครับคือความตั้งใจอ่ะเขาในทุกรายละเอียดของการพัฒนาเนี่ยหลักๆแล้วคือเรื่องของการอยู่อาศัยในตัวห้องเขาเด่นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ล่างแบรนด์กลางแบรนด์บนทุกเซกเมนต์เนี่ยเขาซีเรียสเรื่องนี้แต่บางครั้งในรายละเอียดพวกนั้นเนี่ยมันต้องถูกสื่อสารออกไปนะต้นเนาะมันต้องผ่านตาผ่านอะไรที่มันถูกเล่าออกไปให้มันสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็ยิ่งระดับที่เป็นลักชัวรี่ของเขาอะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่จะสื่อสารออกมาให้มันครบถ้วนในสิ่งที่เขาสร้างมาหรือสิ่งที่เขาตีแผ่ออกมาให้คนหมู่มากเดินเข้าไปแล้วไปทัชของเขาอะผมว่าแกนยูอาจจะต้องลองปรับดูเนาะทิศทางมันถูกต้องแล้วอะในการพัฒนาที่เหลือมันคือการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการต่อเนื่องของแบรนด์ในแต่ละแบรนด์ในแต่ละโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับพี่โบครับก็คิดว่าก็คงได้เห็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากสนใจโครงการของแกนยูนิตี้บ้างครับครับก็สำหรับโครงการของแกนยูนิตี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะเราผมว่าน่าจะได้มุมมองน่าจะได้ไอเดียนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับเราจะไปเจอกับ developer ที่ใครที่มองหาโครงการ luxury concept ดีๆนะครับผมว่า developer เจ้านี้อยู่ในสตาร์คุณแน่นอนครับ MQDC ครับแล้วพบกันนะครับสำหรับผมกับน้องต้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ